ต่อไปเรามาดูประสิทธิภาพของลิงก์ลิสต์บ้างนะครับว่าลิงก์ลิสต์เนี่ยทำงานแล้วมีประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวลิงก์ลิสต์เองนะครับเมื่อกี้เรามี sample code ที่เป็น insert first นะครับก็ตัว insert first เนี่ยก็จะเห็นว่ามี big O notation นะครับเป็น O1 นะครับจริงๆแล้วเราในสไลด์เนี่ยได้โน้ตไว้ว่าเรา insert ข้างหลังก็ได้นะครับถ้า insert ข้างหลังเนี่ยก็เราก็สร้าง object อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนที่จะมี object ตัวเดียวชื่อ first เราสามารถมี object อีกตัวชื่อ last ก็ได้ object ตัวที่เป็น last เนี่ยก็คอย track นะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ first นี่แหละก็ใช้ในการ track ตัวสุดท้ายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะ insert first หรือ insert last เนี่ยเป็น O1 นะครับมี big O notation complexity เนี่ยเป็น O1 นั่นเองแต่ไม่ได้ก็ตามนะฮะถ้าเราไม่ insert ด้านหน้าหรือไม่ insert ด้านหลังของ linked list เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเราจะ insert ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะ insert ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องค้นหาจุดที่เราต้องการ insert ก่อนการที่เราค้นหาเมื่อไหร่ไอตัว operation เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มีเช่นเดิมถ้าเรามีข้อมูลอยู่100ตัวนะฮะเรียงลำดับตามคีย์จากน้อยไปมากถ้าเราต้องการ insert คีย์ตัวใหม่ถ้าต้องการ insert object ตัวใหม่เข้าไปที่มีคีย์เป็น x เราก็ต้องเอา x มาเทียบกับคีย์ที่อยู่ใน linked list แต่ละตัวเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยinsert เข้าไปแล้วยังเรียงจากน้อยไปมากเหมือนเดิมลักษณะแบบนี้พอมีการเสิร์ชเมื่อไหร่ก็จะเป็น on นั่นเองนะครับoperation อื่น delete เป็น on เช่นกันเพราะว่าก็ต้องเสิร์ชหาคีย์ที่ต้องการลบให้เจอก่อนนะครับถึงจะลบได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ operation search ก็ big on notation big on notation ก็เป็น on นะครับตามที่เราคุยกันไปคราวนี้เรามาลองเทียบตัว linked list กับ array บ้างนะครับในสิ่งที่เป็น array เนี่ยเราเคยดูกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ index เนี่ยในการเข้าถึงตัว array เป็นตัวได้เลยต้องการตัวที่7ต้องการตัวที่20ต้องการตัวที่9เพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลเนี่ย array เนี่ยทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่สิ่งที่ array มีปัญหาก็คือขนาดของ array เนี่ยที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเช่นถ้าเราต้องการ array ที่เก็บข้อมูลได้10ตัวเนี่ยเราก็อาจจะสร้าง array เอาไว้แค่10ที่เมื่อใดก็ตามที่เรามีข้อมูลมากกว่านี้ต้องการเก็บข้อมูลที่มีขนาดมากขึ้นขั้นตอนของ array ก็คือเราต้องสร้าง array ใหม่นะฮะที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยทั่วไปก็อาจจะใหญ่กว่าเดิม2เท่านะครับโดยทั่วไปก็น่าจะใหญ่กว่าเดิม2เท่าจากนั้นเนี่ยนะครับทำการcopy นะครับข้อมูลใน array เก่าไปยัง array ตัวใหม่จากนั้นค่อยลบนะครับตัว array ตัวเก่าออกลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการทำงานการขยายนะครับตัว array ให้สามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้นตัวที่เสียเวลาก็คือตัวนี้การ copy ข้อมูลนะครับจาก array ตัวเก่าไปยัง array ตัวใหม่นั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งของตัว array นะครับที่ถ้าจะใช้ก็ต้องพิจารณาเรื่องของขนาดได้ดีเพราะว่าการ copy เนี่ยนะฮะเดิมทีมีข้อมูลอยู่ x ตัวจะต้องการถ้าทำเป็น2เท่าก็คือมีข้อมูล 2x แสดงว่าในเวลานั้นนะครับโดยความจำเนี่ยจะต้องรองรับข้อมูลได้ 3x นั่นเองนะฮะลองนึกถึงว่าถ้า x เนี่ยเป็นข้อมูลขนาด1 กิกะไบต์สมมตินะฮะถ้า x เป็น1 GB array ตัวใหม่ต้องเป็น2 GB นั่นแปลว่า RAM ทั้งหมดที่ใช้คือ3 GB นั่นเอง
นะครับในการที่จะขยายขนาดของไอเลนะครับก็เสียเวลาด้วยหน่วยความจำที่ใช้ก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่ข้อดีแน่นอนนะครับได้การเข้าถึงได้โดยตรงก็รวดเร็วนั่นเองในขณะที่ตัว Link List นะฮะถ้าเป็นการ Search เนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่า Big O Notation เป็น ON เพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องค้นหาใช้เวลานานในการค้นหานะฮะจริงๆแล้วมีคนที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของรายการโยงให้ดีขึ้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ Current ในการ track การค้นหาได้ด้วยแทนที่จะใช้ First อย่างเดียวหรือ Last อย่างเดียวนะครับใช้ Current มาช่วยในการค้นหาก็อาจจะทำให้การค้นหาได้ดีขึ้นแต่ Big O Notation ก็ยังเป็น ON อยู่ดีนะครับแต่ข้อดีของ Link List ก็คือข้อนี้เลยครับขนาดของข้อมูลเนี้ยปรับเปลี่ยนได้ง่ายก็คือสังเกตว่าไม่ต้องเป็นต้องมีการจองหน่วยความจำเอาไว้ล่วงหน้าเราสามารถที่จะสร้างออบเจกต์ลิงก์นะครับแล้วก็ insert เข้าไปใน Link List เนี่ยได้เรื่อยๆตราบใดที่ตัว Java Virtual Machine เนี่ยยังมีหน่วยความจำเพียงพอที่รองรับข้อมูลเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือถ้าเป็นในทางทฤษฎีก็คือรับได้ไม่จำกัดนั่นเองมาลองดูสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้แก้ปัญหานะครับของตัว simple link list ที่เราคุยกันไปนะครับก็คือการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น double link list หรือ double link list นั่นเองนะครับคือปกติถ้าเป็น simple link list เนี่ยมันจะมี next ชี้ไปทางเดียวแล้วเราก็เมื่อกี้ได้สักครู่เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเราสามารถที่จะมี current ที่ใช้ในการ track นะครับว่าข้อมูลตอนนี้ค้นหาอยู่ที่ไหนได้นะครับแต่ถ้าเป็น simple link list เนี่ยมันไปได้ทางเดียวนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าไปทางจากขวาไปซ้ายเนี่ยก็ไปได้ทางเดียวนะฮะแต่ในการค้นหาข้อมูลหรือการใช้งานของคนเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะบางทีต้องการจากซ้ายไปขวาบ้างจากขวาไปซ้ายบ้างลองนึกถึงกรณีถ้าข้อมูลแต่ละก้อนเนี่ยนะฮะลองนึกถึงนะฮะถ้าข้อมูลแต่ละก้อนเนี่ยเป็นคำศัพท์ใน dictionary บางครั้งเนี่ยเราใช้การเสิร์ชเพื่อค้นหาคำแต่บางครั้งเราก็กดซ้ายเพื่อการคำต่อไปกด previous เพื่อเอาคำก่อนหน้านี้เอากด next เพื่อหาคำถัดไปเรายกซ้ายบ้างยกขวาบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการที่จะดูข้อมูลใน dictionary เป็นต้นถ้าเป็น simple link list เนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นนะฮะคงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นในที่นี้ก็คือ double link list นั่นเองแล้วถ้าจะทำ double link list เนี่ยจะทำยังไงนะครับดูใน sample code อย่างง่ายๆนะครับตรงนี้นี่คือข้อมูลที่ต้องการเก็บเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ต้องการเก็บเนี่ยจะเป็น object ที่ซับซ้อนก็ได้หรือจะเป็น simple อย่างนี้เลยก็ได้มีข้อมูลตัวเดียวอย่างตัวอย่างนี้ก็คือมี data เป็นชนิดรองตัวเดียวแต่ข้อมูลตรงนี้จะซับซ้อนมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับapplication ที่ต้องการเอาไปใช้นะครับสิ่งที่เหมือนเดิมคือตัว nextมีเหมือนเดิมเป็นชนิดลิงก์นะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับแต่ตัวที่เติมเข้ามานะครับก็คือตัว previous สังเกตว่าต้องเป็นชนิดลิงก์ด้วยนะครับในสไลด์นี้นะครับ L ต้องเป็น L ตัวใหญ่นะครับ link L ตัวใหญ่นะฮะ link ก็มี next กับ previous นะครับไม่ใช่มีเฉพาะ next อย่างเดียวแน่นอนฮะพอมี previous เติมเข้ามาโค้ดนะครับoperation ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น CRUD นะฮะ create retrieve update delete เนี่ยก็ต้องมีเอา previous ไปใช้งานด้วยนี่นะครับมาลองดูในรูปนี้นิดหนึ่งนะฮะสังเกตว่า first เนี่ยทำงานเหมือนเดิมนะครับ object แต่ละตัว first เนี่ยชี้ไปที่ข้อมูลนะครับข้อมูลมี next ชี้ไปที่ตัวถัดไปอันนี้เหมือนเดิมนะครับปกติดีแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตอีกอันหนึ่งก็คื
มีตัวที่เป็น last ด้วยนะครับ last เนี่ยชี้ไปที่ object ตัวสุดท้าย previous ชี้ใน object ตัวชี้จากขวาไปซ้ายในกรณีนี้นะครับชี้จากขวาไปซ้ายนี่คือ previous นี่คือสิ่งที่จะต้องเติมลงไปในโค้ดนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้พฤติกรรมตามที่เห็นอยู่ในรูปมาลองดูการ insert ก่อนหน้านี้มี sample code ของ insert first ไปนะครับแต่ตอนนี้จะเป็น sample code ของsample operation ของการ insert ณตำแหน่งใดๆที่ current G อยู่เช่นถ้า current G ที่ตำแหน่งนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ถ้ามีการ insert นะครับหลังจากเป็น insert ด้านหลังนะครับถัดเป็นตัวถัดไปจาก current หรือเราใช้คำง่ายๆว่า insert after นะฮะคำว่า after ในที่นี้คืออยู่ด้านหลังของ current นะฮะจากซ้ายไปขวานั่นเองนี่คือตัวข้อมูลใหม่นะครับนี่คือตัวข้อมูลใหม่ที่ต้องการ insertoperation มีสเต็ป1 2 3 4นะครับดังต่อไปนี้สิ่งที่จะทำนะฮะเอาข้อมูลใหม่หรือตัว new data เนี่ยนะฮะที่เป็นตัว next ก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับเส้นเบอร์1เส้นนี้นะฮะคือเดิมทีเนี่ยเดิมทีถ้าผมยกมาเฉพาะก้อนนี้current ชี้อยู่ที่นี่ตัวนี้จะมีตัว next กับตัว previous ตัว next ตัวนี้จะชี้ไปที่ object ตัวถัดไปนะฮะสมมติตัวนี้คือ object A นี่คือ object A ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ object A ก็จะมี next กับ previous เหมือนกัน next ของ A ชี้ไปที่ตัว B ถูกต้องไหมฮะนี่คือ B ในขณะที่ previous ของ A ชี้มาที่ current ถ้าเราจะ insert ข้อมูลใหม่นี่คือข้อมูลใหม่ตัว next ของข้อมูลใหม่ต้องชี้ไปที่ A เพราะฉะนั้น next ของข้อมูลใหม่ก็คือ new data .next นั่นเองนี่คือ next ของข้อมูลใหม่ต้องชี้ไปที่ A ตัวที่ชี้ไปที่ A คือเส้นนี้คือ current .next นี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเอา current.next มาป้อนค่าให้กับตัว new data.next นั่นเองนี่คือข้อที่1ส่วนสเต็ปที่2คืออะไรสเต็ปที่2คือต้องการเส้นนี้แทนที่ a.previous เนี่ยนะจะชี้ไปที่ current ต้องให้ a.previous เนี่ยชี้ไปที่ข้อมูลใหม่เราต้องการให้ปรับจากเส้นนี้มาชี้ที่นี่แทนแต่เรามีแค่ current อยู่เราจะไปที่ a ได้ยังไงก็ a current.next เนี่ยเป็น a ถูกต้องไหมฮะcurrent.next เนี่ยชี้ไปที่ a ถ้า current.next เป็น a ใส่ .previous เข้าไปอีกทีก็คือเส้นนี้นั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมใช้ current.next.previous current.next เป็น a ใส่ .previous เข้าไปอีกทีนึงก็คือเส้นนี้ทุกอัปเดตใหม่ให้ชี้ไปที่ new data ก็คือพยายามทำเส้นนี้นั่นเองนี่คือความหมายของสเต็ปที่2ส่วนสเต็ปที่3ทำอะไรต่อเราจะต้องให้ตัว new data นะฮะซึ่งมี previous อยู่เนี่ยชี้กลับไปที่ current ถูกต้องไหมฮะชี้กลับไปที่ current อันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับ new data.previous นะครับ new data.previous ชี้ไปที่ current ก็ new
new data dot previous เท่ากับ current อันนี้ก็ตรงไปตรงมาค่อนข้างชัดเจนนะครับ step ต่อไปยังเหลือเส้นนี้ยังเหลือเส้นนี้เดิมทีเนี่ยชี้ไปที่ A เส้นนี้ต้องเปลี่ยนให้ชี้มาที่ new dataอยากจะให้ชี้ลงมาที่ new data เส้นนี้คือ current.next นะครับอัปเดตเป็น new data นั่นเองนี่คือการ insert ข้อมูลนะครับเข้าไปที่ภายหลังด้านหลังของตัว current นะครับก็จะเห็นว่า operation นะมันก็จะเติมฝั่งที่มี previous เสริมเข้ามานั่นเองนะครับแต่ฝั่งที่เป็น next เนี่ยก็ทำคล้ายๆเดิมนะครับทำคล้ายๆเดิมสเต็ปต่อไปมาลองดูการลบบ้างนะครับการลบเนี่ยก็สังเกตนะฮะจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับการลบเนี่ยปกติแล้วจะลบในตัวที่current ชี้อยู่ current อยู่ตรงไหน delete ก็ delete จุดที่ current ชี้อยู่นั่นเองนะครับวิธีการที่จะลบออกไปได้เนี่ยนะฮะก็คือจะต้องมีการอัปเดตนะฮะลองเขียนรูปดั้งเดิมก่อนแล้วกันนะฮะรูปดั้งเดิมเนี่ยถ้า current ชี้อยู่ที่นี่จะมี current next กับ previous ใช่ไหมฮะชี้ไปที่ a previous ชี้ไปที่ b สมมติว่าตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น b ถ้าจะลบเนี่ยนะฮะก็จะต้องเส้นนี้แทนที่จะชี้มาหยุดที่ current ต้องชี้ปลื๊ดมาที่นี่จะชี้ไปได้ยังไงนะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยเดิมทีมันคื อเส้นตรงนี้มันมาจาก B ใช่ไหมครับแต่เรามีตัวชี้อยู่ตัวเดียวคือ current เราจะหา B ได้ยังไงนะฮะวิธีการดูก็คือ current เนี่ยชี้มาที่ object ตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้น current.previous คือ b ไอ้ตัวนี้มันคือ b ใช่ไหมฮะ b นี่คือตัวนี้แต่เส้นนี้คือ next กับ previous เพราะฉะนั้นอยากได้เส้นนี้อยากได้เส้นนี้นะฮะก็คือใส่ .next ลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็อยากให้มันชี้ไปที่ A เพราะฉะนั้น A เรามี current อยู่ตัวเดียวที่ใช้ในการtrack อยู่เพราะฉะนั้นจากชี้ไปที่ A เนี่ยตัวที่เป็น A ก็คือ current.next นั่นเองเพราะฉะนั้นเอา current.next มาให้จึงเป็นเหตุผลว่าเป็นข้อ1นั่นเองนะครับเพราะเส้นนี้คือ current.nextสเต็ปต่อไปต้องการอะไรอีกใน A เนี่ยมี next กับ previous เหมือนกันเดิมที previous ของ A เนี่ยชี้ที่นี่แต่เราต้องการลบเส้นนี้ออกเราต้องการอัปเดตใหม่ให้ชี้ไปที่นี่แทนคำถามคือ N เนี่ยคืออะไรเราไม่มี object A แต่เราไม่ object current current.next เป็น Aแต่เส้นนี้คือ current.next.previous ก็คืออันนี้นั่นเองต้องการอัปเดตค่าใหม่ให้เป็น b เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่า b คือ current.previous เพราะฉะนั้นจึงถูกอัปเดตด้วย current.previous นั่นเองนะครับจากนั้นทำการอัปเดต current เป็น current.next ก็คือต้องการลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลื่อน current นะครับไปเป็น a นะครับเลื่อน current ไปเป็น a พอเลื่อน current ไปเป็น a ปุ๊บ
object ตัวนี้ก็จะไม่มีใครชี้มันอยู่อีกสักครู่ garbage collector ก็จะมาลบมันออกไปจากหน่วยความจำของ Java Virtual Machine นั่นเองนี่คือไอเดียของการลบใน double linked list